เพื่อปรับใจของเราปรับกรรมฐานของเราให้มาเป็นกรรมฐานที่มีสติให้เป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์ให้เป็นกรรมฐานที่ตรัสรู้เราก็ให้มีสติทำให้มีสติแต่ว่ากรรมฐานที่มีสติเริ่มต้นมันก็จะยากเพราะเราก็ต้องมาเห็นใจเรามากมายความคิดมากมายมันก็เลยยากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นถือว่าต้องมีความอดทนเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นถึงจะเข้าใจคนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะเข้าใจถึงจะทำได้ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้ดังนั้นคำถามพระเจ้าก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาเท่านั้นเป็นแดนแห่งปัญญาเพราะว่าการตรัสรู้นั้น ก็ต้องอาศัยว่าแดนแห่งปัญญาปัญญาสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็ต้องอาศัยว่าสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งวิญญาณคุณธรรมเครื่องตรัสรู้อาศัยสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งวิญญาณคุณธรรมเครื่องตรัสรู้ก็เป็นแดนแห่งปัญญาแต่เริ่มต้นมันก็จะยากจะลำบากว่ายากแสนยากว่าลำบากแสนลำบากเราต้องอดทนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยกำลังของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องอาศัยสัจจะอธิษฐานนี่เราก็ต้องนึกมาเป็นกำลังใจของเราจะได้ไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยเพราะถือว่าการทำกรรมฐานของเจ้านั้นถือว่ามันยากกว่ากรรมฐานอย่างอื่นการนั่งขาดสตินั่งเผลอนั่งหลับนั่งสับหรือว่าเข้าฌานไปมันก็ยังง่ายนี่กรรมฐานของเจ้ามันยากมันต้องอาศัยความอดทนเพราะว่าเหมือนกับของขมเหมือนกับยาขมที่ว่าขมแล้วขมอีกเนี่ยคนทั่วไปก็ไม่มีใครอยากที่จะแตะอยากจะลิ้มอยากจะลอง ก็ต้องอาศัยคนมีปัญญาเท่านั้นรู้ว่าของขมนั้นมันเป็นยาเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปเพราะกรรมฐานอย่างอื่นมันไม่หายทุกข์ไม่หายโรคไม่หายโศกมันไม่หายเพราะกรรมฐานอย่างอื่นไม่ได้ไม่เห็นใจของเราไม่ได้เห็นกิเลสของเราหรือไม่ได้มาเห็นตัวสังขารตัวสังขารก็คือความคิดเนี่ยพระเจ้าท่านทรงมาพิจารณาถึงตัวสังขารจึงได้เห็นตัวสังขารก็ได้ตรัสรู้นี้กรรมฐานอย่างอื่นไม่เห็นความคิดตัวเองตัวสังขารเนี่ยสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งมากมายไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คิดอย่างเดียวมันมากไปกว่านั้นถ้าปฏิบัติไปแล้วมันมากไปฝันนั้นขั้นที่จะหลุดพ้นมันมากไปฝันนั้นนี่ถ้าเรากรรมฐานที่ไม่มีสติก็จะไม่เห็นตัวสังขารไม่เห็นตัวความคิดของตัวเองกรรมฐานอื่นชั้นสมาบัติพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้ว ก็ไม่ได้เห็นตัวความคิดก็ไม่ได้เห็นตัวสังขารนี่เริ่มต้นมันก็ยังยากก็ต้องอาศัยคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้ต้องอาศัยความอดทนอย่างพวกเรานะก็ถือว่าคนมีปัญญาแล้วเพราะว่าการที่เราจะมาบวชนั้นมันก็ยากการที่จะมารักษาศีลนั้นก็ยากมันก็เหมือนกับของขมเหมือนกับยาขมที่ยากแสนยากลำบากแสนลำบากจะมาบวชกันได้ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่คิดปุ๊บปั๊บแล้วมาพระเจ้าตรัสว่าคนที่จะมาบวชได้นั้น ต้องคิดอยู่ในใจนะเป็นแสนกับก็ยังมาไม่ได้ใช่ก็ยังไม่อาจหาไม่แก้วกล้าพอก็ยังตัดใจไม่ได้
ตัดใจจะมาบวชไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของยากคิดอยู่เป็นแสนกับก็ยังมาไม่ได้ใจแก้วกล้าก็มาอีกหน่อยหนึ่งประกาศให้คนรู้ว่าอยากจะบวชอยากจะบวชแต่ก็ยังมาไม่ได้ก็อีกเป็นแสนกับนี่ฝ่าจะมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ทำในสิ่งที่ยากๆมาก็ถือว่าเราก็เป็นผู้มีปัญญาแล้วทำในสิ่งที่ยากๆมาได้ในการบวชในการรักษาศีลแล้วก็ทำได้นี่เหลือกรรมฐานที่ยากอีกอย่างหนึ่งเราต้องทำให้ได้ถึงจะยากยังไงเราก็ต้องทำให้มีสติให้ได้เป็นกรรมฐานที่มีสติเพราะว่ากรรมฐานอย่างอื่นนั้นไม่ได้ผลทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้นี่เราทำกรรมฐานที่มีสติแล้วก็จะพ้นทุกข์นะบาปและอกุศลมันหมดไปบาปอกุศลจะหมดไปโดยฉับพลันเหมือนที่พระเจ้าตรัสว่าเหมือนกับลมพายุที่ตั้งขึ้นในปลายฤดูร้อนย่อมทำฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝุ่นละอองนั้นให้หมดไปโดยฉับพลันชั้นใดการทำอนาปานสติก็จะทำบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นนี่เริ่มต้นมันยากลำบากเราก็ต้องอดทนถึงมันคมแสนคมก็ตามแต่ของคมนั้นถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่มีใครที่ว่าคิดที่จะกินเพราะก็จะคิดแต่ของหวานนึกถึงแต่ของหวานอยากแต่ของหวานก็นึกแต่ของหวานหวานไม่นึกถึงของขมของหวานนั้นถ้าทางโลกก็เปรียบเหมือนกิเลสและตัณหากามราคะหรือว่าความรักเมื่อคนลงเข้าไปแล้วไม่มีใครที่จะถอดถอนมาได้เมื่อลงเข้าไปแล้วสัตว์โลกหน้าย่อมนองไปด้วยน้ำตาก็ไม่มีใครที่จะถอดถอนมีอยากให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นหมดทั้งโลกก็ไม่พอสุดขอบฟ้าก็ยังไม่รู้จักพอไม่พอมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักมันลงแล้วมันก็ไม่รู้จักที่จะถอดถอนมาได้แต่คนมีปัญญาก็ถึงจะรู้ว่าอันนั้นถึงเป็นของหวานแต่มันเจือไปด้วยยาพิษมันเจือไปด้วยความทุกข์เมื่อลิ้มเข้าไปแล้วพิษย่อมแซ่บซ่านไปทั้งตัวสัตว์โลกก็เสวยแต่ผลทุกข์อย่างเดียวยากที่จะถอดถอนก็เปรียบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่เจือไปด้วยยาพิษที่ทาไว้ที่ใบมิตรโกนผู้ที่หลงรสหวานก็แลบลิ้นไปเลียน้ำผึ้งแต่ก็ถูกคมมิตรโกนนั้นบาดพิษย่อมซาบซ่าไปทั้งตัวสัตว์โลกหน้าย่อมหนองไปด้วยน้ำตาไม่มีโอกาสที่จะรอดมาได้ตายสถานเดียวทุกสถานเดียวเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดมาได้พ้นมาได้นี่คนมีปัญญาก็จะรู้ว่านั้นเป็นความทุกข์แต่ของขมถึงมันยากลำบากแต่กินกันแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปนี่เริ่มต้นมันจะยากลำบากยังไงเราก็ทำให้มีสติกรรมฐานที่มีสติพอกรรมฐานที่มีสติจิตของเราจะย่างสู่อริยมรรคได้ไม่มีหนทางอื่นไม่มีหนทางอื่นพระเจ้าตรัสว่าไม่มีหนทางอื่นมีทางเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเป็นทางของบุคคลผู้เดียวคือเราต้องทำของเราคนเดียวคนอื่นมาทำให้เราไม่ได้เป็นทางของบุคคลผู้เดียวเราต้องทำไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานไม่มีทางอื่นอีกทางอื่นไปหาทางอื่นไม่มีต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นเนี่ยถึงจะเปิดหนทางนี้มาได้ไปหาที่อื่นไม่มีเป็นทางเดียวไปในที่แห่งเดียวไม่มีโคตรไม่มีเลี้ยวที่ไหนเมื่อเราทำให้มีสติเราก็จะย่างสู่หนทางนี้
หนทางแห่งอริยมรรคเป็นหนทางที่จะก้าวล่วงซึ่งความโศกและความลำไหลหนทางอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทาง ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้นเนี่ยทางซ้ายเดียวไม่มีทางอื่นอีกนี่เราทำให้มีสติมันก็จะย่างไปหนทางนี้ได้แล้วหนทางนี้มันก็จะไม่หายไปจากใจเราทำให้มีสติสักครั้งหนึ่งคือวูบเดียวแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยมันก็หาค่าหาประมาณไม่ได้จิตเราก็จะย่างเข้าสู่วิปัสสนาญาณย่างสู่อริยมรรคมันก็จะไม่เลือนไปจากใจก็จะส่งผลไปในที่เดียวคือพระนิพพานมันไม่หายไปไหนอีกส่งผลไปในที่เดียวคือพระนิพพานนี่เราก็ต้องอดทนแต่มันก็ยังยากนะกรรมฐานนี่มันยากการทำให้มีสติเนี่ยมันยากเราก็ต้องอดทนเพราะว่ามันมาเห็นกิเลสของเราไม่เห็นใจของเราที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันฟุ้งซ่านกามราคะตัวพยาบาทตัวทินะมิทะตัวหดหู่ท้อถอยตัววิกิอิจฉามันก็จะเกิดนี่ถ้าเราไม่เห็นกิเลสก็ละไม่ได้หรือเกิดเวทนาเกิดขึ้นฟุ้งซ่านเราก็อาศัยกรรมฐานเข้าไปกำหนดก็ได้ฟุ้งซ่านแล้วก็จิตไปที่ฟุ้งซ่านก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานนะฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็ได้กำหนดไปกำหนดไปมันก็ดับมันจริงอารมณ์พวกนี้มันจะสกัดกั้นสมาธิหรือปิติหรือว่าองค์ฌานไว้เวลาปิติจะเกิดมาพวกนี้จะเกิดขึ้นมาก่อนนะพวกนิวรณ์ห้านี่ถ้าเรากำหนดไปมันยังไม่ดับว่าสมาธิเราไม่แก่ก็พอเราก็ใช้กรรมฐานเข้าไปดับก่อนฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอว่าเจ็บหนอเจ็บหนอประการมาลาคะก็การมาลาคะหนอการมาลาคะหนอแล้วกำหนดจิตว่างๆไปตามรู้ตามดูไปพอมันดับมันก็จะเกิดปิติเกิดขึ้นนี่มันก็ดับไปด้วยสมาธิก่อนนะแต่ตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสตินี่ตัวก็จะเข้าไปรู้แจ้งอีกทีหนึ่งรู้แจ้งก็จะพ้นทุกข์อีกทีหนึ่งหรือว่าตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไปอีกทีหนึ่งแต่เรื่องนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพียงเราเริ่มต้นของเราทำให้มีสติให้ได้เสียก่อนเหมือนกับเราเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้อย่างอื่นมันก็ไม่ยากมันก็จะง่ายถึงจะเริ่มต้นเราอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เราไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องจะคิดจะเดาจะกะมันก็เพ้อฝันลมๆแรงๆไปเพราะว่าหนทางนี้เป็นของบุคคลผู้เดียวนะคนอื่นช่วยไม่ได้ถึงเขาจะบอกเรายังไงแนะนำยังไงก็ไม่ได้เพราะเราพื้นฐานเราไม่มีขึ้นไปเราก็ต้องเอาพื้นฐานให้ได้พื้นฐานให้มีสติเราให้อยู่ในวสีทั้ง5เราตั้งใจว่าให้สงบ10นาทีก็ให้อยู่ใน10นาทีเนี่ยให้อยู่ในการนับเนี่ยลมเข้าพุทลมออกโท1ลมเข้าพุทลมออกโท2เนี่ยไปถึง5กลับมา1ขึ้นไปถึง6กลับมา1ขึ้นไปถึง7กลับมา1ขึ้นไปถึง8กลับมา1ขึ้นไปถึง9กลับมา1ขึ้นไปถึง10เนี่ยแล้วก็นับให้มีสติทำให้มีสติการนับนั้นก็ในหลักการนับก็จะบรรยายไว้หมดคือว่าอย่างน้อยก็ไม่ต่ำจาก5เพราะต่ำจาก5ความรู้สึกก็จะแคบๆไปเหมือนกับโคที่ถูกขังอยู่ในคอกคับแคบไปความรู้สึกว่าจะคับแคบกรรมฐานมันก็ไม่เกิดอีกมันแคบไปคับแคบไปหรือมากไปเกินฝาดสิบความรู้สึกมันก็จะเวิ้งว้างความรู้สึกว่ามันเวิ้งว้างเมื่อไหร่ความตึกก็จะเกิดขึ้นในใจว่าโอ้หนอเมื่อไรการนับของเราจะสิ้นสุดจิตก็จะแฝงอีกกรรมฐานมันก็ไม่เกิดอีก
เพราะพวกนี้จะเป็นสิ่งสมมุติจริงก็เป็นสิ่งสมมุติแต่มันจะให้ถึงวิมุตต์เนี่ยเริ่มต้นเราทิ้งสมมุติก็ไม่ไปวิมุตต์นี่มันจะเป็นสมมุติแต่ว่าเราต้องยึดสมมุติไว้ก่อนยึดรูปแบบที่พระเจ้าตัดเอาไว้ก่อนนี่เราทำเหนือรูปแบบไปมันก็ไม่ได้ก็เป็นลมๆแรงๆไปอีกเริ่มต้นก็ต้องเอาสมมุติไว้ก่อนสมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุติแต่มันจะไปให้ถึงวิมุตต์นี่เริ่มต้นเราไม่เอาสมมุติเลยมันก็ไม่ไปวิมุตต์เนี่ยว่าฉันยอดแล้วเอาแต่วิมุตต์อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเริ่มต้นพื้นฐานเราไม่มีนี่พื้นฐานเราก็ต้องให้มีขึ้นมาแล้วก็ให้มีสติอย่านับก็อย่าให้น้อยไปจาก5มากไปเกินกว่า10จริงหลักกรรมฐานนะอานาปานสติมันมีกำหนดมากมายหลายขั้นตอนคราวก่อนเอามาก็พูดไปมากมายหลายขั้นตอนแต่ว่ามันก็ยังข้ามไปต้อง2ขั้นตอนเพราะมันมากก็เลยข้ามไปแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติเนี่ยลงที่สตินี่เราก็ทำให้มีสติให้ได้ซะก่อนพอมีสติแล้วเราก็จะได้เห็นใจของเราเห็นกิเลสของเราแต่ถ้ามันเกิดมามันไม่ดับเนี่ยเราก็ใช้องค์ภาวนาเข้าไปก่อนนะเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอนึกกับจิตว่างๆไปก็เป็นกรรมฐานก็อยู่ในกรรมฐานทั้งหมดนะแต่ทำให้มีสติเจ็บหนอก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาจริงพวกนี้ก็ให้บรรลุธรรมได้หมดนะพวกเวทนาเนี่ยบรรลุธรรมได้หมดสำเร็จได้หมดพอเราจะได้เห็นใจของเราเห็นจิตของเรานี่ตัวปัญญาก็จะรู้ว่ามันเจ็บที่ไหนสมาธิอาจจะกำหนดดับไปแต่ตัวปัญญาก็จะรู้ว่าเวทนามันเกิดที่ไหนเกิดที่กายหรือที่ใจกายหรือว่าใจความสุขสันต์มันเกิดที่กายหรือใจกามราคะมันเกิดที่กายหรือใจตัวปัญญาจะรู้จักแต่ก็ไปอีกขั้นหนึ่งไอ้ขั้นที่ว่าสูงขึ้นไปที่จะหลุดพ้นแล้วก็ต้องอาศัยตัวกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาแต่เราคิดเนี้ยก็คิดได้แต่ว่ายังไม่พ้นทุกข์ไปแต่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอนุสัยไว้สะสมไว้พอสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะรู้ไปตัดสรู้ไปพ้นทุกข์ไปมันก็เป็นสมุจเฉทเริ่มต้นแล้วอาจจะคิดเป็นร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ยังอาจจะตัดไม่ได้มันก็รู้สภาวะหนึ่งแต่ก็ยังตัดตัวกิเลสกันตัณหาไม่ได้แต่เมื่อสติสมาธิปัญญาได้รอบเนี่ยเพียงเรากำหนดรู้มันก็จะรู้แจ้งไปพ้นทุกข์ไปได้เวลารู้ก็อาจจะรู้ง่ายๆมันก็เส้นผมบางภูเขาแต่ที่เราทำเนี่ยยังไม่รู้ว่าเรายังไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเราก็เรียกว่าสะสมพลังไว้มันเป็นนิสัยไว้ถึงเวลาก็จะรู้ไปเองนี่เริ่มต้นก็ไม่เป็นไรยังไม่รู้ไม่เป็นไรต่อไปก็จะเข้าใจเองแต่เราก็ต้องทำของเราเองด้วยไม่ทำก็ไม่รู้เองอีกไม่ได้มันเป็นทางของบุคคลผู้เดียวนี่เราก็ต้องทำถ้าให้มีสติเนี่ยให้มีสติเราก็เวทนาแล้วก็เจ็บหนอแล้วก็กำหนดไปนี่เวทนาดับปิติมันก็จะเกิดปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นวสีแล้วก็พิจารณาว่าปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มาเป็นพิจารณาองค์ฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมาอยู่ฟากหนึ่งอีกฟากพอข้ามเวทนาไปได้ก็จะไปอีกฟากหนึ่งนี่เวทนาที่มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจของเราเราก็ต้องรู้จักด้วยเราต้องรู้ว่ามันเกิดที่กายหรือใจมันเกิดที่ใจของเราเพราะว่ากายของเรากายเราถ้าเราตายไปกายมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่กายมันก็มีอยู่แต่มันก็ไม่รู้สึกไม่มีอะไรนี่พอมีใจไปด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกนี่มันก็เกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้จักว่ามันเกิดถึงที่ใจนี่นักกรรมฐานเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักกายรู้จักใจ
อันนี้ส่วนกายเราก็ต้องรู้จักอันนี้ส่วนใจเราก็ต้องรู้จักกายภายนอกกายภายในอาการเสื่อมไปของกายเสื่อมไปกายภายนอกกายภายในเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกายภายนอกก็คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไข่ข้อเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยในการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่ในการเสื่อมไปกายเราก็มีแต่ทุกข์นะครับมีแต่ความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายก็มีแต่ทุกข์ส่วนกายก็มีแต่ทุกข์นะทุกข์แต่ใจมันมากกว่านั้นเนี่ยมันทุกข์มากกว่านั้นกายทุกข์แล้วก็ยังใจก็จะทุกข์กว่านี่ใจมันมีถึง4อย่างใจมีกายมี1อย่างใจนั้นมีอยู่4อย่างมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าตัวขันห้าในตัวขันห้าเนี่ยนักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้การเกิดขึ้นในการตั้งอยู่ในการเสื่อมไปของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือตัวความคิดความปรุงแต่งตัวความคิดที่พระเจ้าท่านตรัสรู้ก็มารู้จักตัวสังขารรู้จักความคิดเนี่ยพอทำกรรมฐานที่มีสติก็มารู้จักความคิดก็ได้ตรัสรู้ในตัวสังขารเนี่ยทำไปมันก็จะมันไม่ใช่ความคิดธรรมดามันปรุงแต่งปรุงแต่งที่ว่าที่แต่ละขั้นของกรรมฐานที่จะต้องผ่านมันอาจเราบางคนนึกเป็นผีก็เป็นผีมาเงี้ยตัวสังขารเนี่ยปรุงแต่งได้เรากลัวผีก็มาเป็นผีเราชอบเสียงเพาะๆก็มาเป็นเสียงเพาะๆเราไม่ชอบเสียงเพาะก็มาเสียงน่าเกลียดเนี่ยมันก็ปรุงแต่งได้หมดในตาก็มาได้ในตาในหูจมูกลิ้นกายใจนี่นักปฏิบัติก็ต้องรู้จักด้วยอันนี้คือตาอันนี้คือหูอันนี้คือจมูกอันนี้คือลิ้นอันนี้คือกายอันนี้คือใจนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักและในสิ่งที่มากระทบเรียกว่าอายตนะและสิ่งที่ก็จะมากระทบนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักด้วยก็ต้องรู้จักว่าตาสิ่งที่ก็มากระทบก็คือรูปชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดเราก็ต้องรู้จักนะในรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปรูปก็เป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งของทุกข์มันก็ต้องเสื่อมไปเที่ยวสวยมันก็ไม่สวยมันก็เหี่ยวก็ย่นไปถึงจะนุ่นหนอมยังไงมันก็ต้องเสื่อมไปก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ตาไม่เห็นรูปชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักหรือในหูก็คู่กับเสียงหูเสียงได้ยินเสียงก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักเสียงมันเพาะเดี๋ยวมันก็ไม่เพาะเดี๋ยวมันก็ต้องเหี่ยวต้องแห้งไปมันก็ไม่เพาะเสียงที่เพาะนั่นก็เป็นเสียงที่น่าเกลียดไปถ้าเราหลงก็จะเป็นทุกข์ทุกข์แล้วมันก็ยากที่จะถอดถอนตาเห็นรูปหลงแล้วก็ยากที่จะถอดถอนก็เป็นกองทุกข์กองเพลิงหูหลงในเสียงก็เป็นทุกข์เป็นกองเพลิงเป็นความเล่าร้อนก็มีแต่ทุกข์จมูกก็กลิ่นเนี่ยชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดกลิ่นหอมเนี่ยมันก็เหม็นมันก็ไม่ได้หอมได้นอนได้ตลอดเดี๋ยวมันก็เหือกแห้งไปหายไปนี่ถ้าหลงก็มีแต่ทุกข์กินน้ำหอมที่ไหนแล้วก็อยากได้แพงแสนแพงแล้วก็อยากได้มันก็มีแต่ทุกข์มีแต่หนักมีแต่เหน็ดเหนื่อยก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดก็มีแต่กองทุกข์ลิ้นสัมผัสรสก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดก็มีแต่ความทุกข์ว่ารสอาหารเนี่ยอร่อยที่ไหนแพงแสนแพงเนี่ยแล้วก็อยากได้อยากกินกันไปมันก็มีแต่ความอยาก
กินจนท้องแตกตายชนโชคกินจนท้องแตกตายมันก็ไม่พอก็มีแต่ความทุกข์กายสัมผัสเนี่ยก็ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดกายสัมผัสอย่างให้เห็นง่ายๆก็เพศตรงกันข้ามมันเห็นง่ายแต่สัมผัสอย่างอื่นสัมผัสแล้วก็อาจจะคิดไม่ออก อันนี้ก็มันลงเข้าไปก็เหมือนกับกองเพลิงมันก็มีแต่ความทุกข์ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดหรือใจแล้วก็ทบอารมณ์เนี่ยทบอารมณ์ก็เหมือนกับกองเพลิงก็มีแต่ความทุกข์ชวนให้รักชักให้ใคร่พอใจให้กำหนัดก็มีกองทุกข์พอหลงไปแล้วก็ยากที่จะถอดถอนอันนี้คือขันห้าหรืออายตนะนักปฏิบัติก็ต้องรู้จักแต่ลดไปแล้วก็เหลือกายกับใจก็เหลือแค่กายกับใจแต่ถ้าตอนนี้นักปฏิบัติเราต้องรู้ให้รู้จักในการที่มันเสื่อมไปของกายหรือว่าของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีแต่ความเสื่อมขันธ์ห้าแล้วก็มีแต่ความเสื่อมก็มีแต่ทุกข์เนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่เสื่อมอย่างเวทนาเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์ยิ่งอายุมากก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เมื่อแก่ชราก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เวทนาน้อยก็ทุกข์มากร้อนน้อยก็ว่าร้อนมากก็มีแต่ความทุกข์หนาวน้อยก็ว่าหนาวมากก็มีแต่ความทุกข์ก็มีแต่ความทุกข์พอชราก็มีแต่ความทุกข์ร่างกายก็จะลุกจะเหินจะเคลื่อนจะไหวมันก็ยากลำบากก็มีแต่เจ็บก็แต่จะปวดจะลุกจะเดินก็ยังไม่ไหวยากลำบากจะหายใจมันก็ยังทุกข์ลำบากยากแสนเข็ญเนี่ยหายใจสบายๆมันก็ไม่ได้มีเครื่องมาช่วยหายใจก็ยังไม่อยากจะหายใจเพราะมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหนักมีแต่ความเหน็ดความเหนื่อยก็มีแต่ความทุกข์จะกั้มจะกืนมันก็ยังไม่ยอมลงลำคอนะน้ำที่กืนง่ายๆก็ยังกืนไม่ลงเพราะมันทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยพยายามมีเครื่องมาช่วยสายมาช่วยมันก็ยังไม่อยากมันก็ยังยากลำบากมันก็ยังไม่อยากจะกืนนะเพราะว่ามันมีแต่ความทุกข์ความหนักเป็นความเหน็ดความเหนื่อยนี่นักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักแล้วก็ทำให้รู้จักนี่ถ้าเราเริ่มต้นเราไม่มีสติมันก็ไม่รู้จักลมหายใจแล้วก็มีอยู่แต่ถ้าเราไม่ทำให้มีสติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานเราก็จะรู้จักไม่ได้แล้วถ้าให้มีสติหรือว่าสักก็ว่าสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยกายของเราเป็นที่อาศัยระลึกเนี่ยลมหายใจก็เป็นส่วนกายเป็นส่วนของกายเป็นที่อาศัยรู้หรือว่าอาศัยระลึกตัวอาศัยรู้เหมือนจิตเราอาศัยรู้อาศัยรู้ว่าสักก็ว่าอาศัยรู้เป็นที่ระลึกรู้ของจิตเนี่ยลมหายใจเป็นว่าอาศัยระลึกรู้ของจิตหรือว่ากายของเราเป็นที่อาศัยระลึกรู้ของจิตก็จะเป็นกรรมฐานเนี่ยอาศัยลมหายใจว่าอาศัยกายเป็นที่ระลึกเป็นตัวรู้เป็นตัวที่มีสติอันนี้เราก็จะเป็นกรรมฐานนะกรรมฐานก็จะได้เกิดขึ้นกรรมฐานที่พ้นทุกข์กรรมฐานที่ตรัสรู้ก็จะได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีสติความจริงหลักนั้นก็หลักในการปฏิบัติก็มีการกำหนดลมจริงก็มีขั้นตอนมาก มากมายหลายขั้นตอนแต่เอาง่ายๆก็คือให้ลงที่มีสติเพราะในหลักกรรมฐานก็คือที่พระเจ้าท่านแสดงไว้อานาปานสติก็คือภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างหรือว่าสู่ลอมฟางสู่ป่าก็คือที่ที่ว่าห่างจากบ้าน
500คันธโนก็ถือว่าเป็นป่าหรือว่า1กิโลเรือนว่างในเรือนว่างก็คือในที่ที่ไม่มีเรือนปราศจากเรือนก็ถือว่าเป็นเรือนว่างแต่บางคนก็ไปตีความหมายผิดนะเรือนว่างก็เลยเห็นอะไรบางคนตีความหมายไปเรือนว่างไม่มีคนอยู่ไปอยู่ก็เลยไปอยู่ไม่ใช่ทาวน์เฮาส์เนี่ยเราคิดว่าอยู่บ้านก็ยังไม่เป็นอยู่ป่าเพราะว่าไม่ใช่เรือนว่างเรือนว่างคือไม่ในที่ที่ไม่มีเรือนปราศจากเรือนอยู่คนไม้อยู่คนไม้หรือว่าล้อมฟางเนี่ยล้อมฟางนั่งคูบันลังในการคูบันลังก็ทำให้จิตเราตั้งมั่นคูบันลังก็จะเป็นว่าคัตถมาศเพชรที่พระเจ้าคัตถมาศคือขาฝ่าทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาฝ่าแล้วขาฝ่าขึ้นมาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งก็นั่งในพระพุทธรูปที่คัตถมาศเพชรเนี่ยเรียกว่าคูบันลังกายก็จะตรงกายก็จะตั้งตรงกรรมฐานก็จะเกิดเพราะว่าธรรมยาบัตอายบทอื่นก็อาจจะจิตก็อาจจะฟุ้งซ่านหรือว่าจิตก็อาจจะเกิดหดหูกรรมฐานก็ไม่เกิดในยามบทนอนเนี่ยจิตก็อาจจะหดหูกรรมฐานก็จะไม่เกิดก็อธิบายไว้ว่าอาจจะหดหูกรรมฐานก็ไม่เกิดเวลาเดินอาจจะฟุ้งซ่านนอนก็อาจจะหดหูกรรมฐานก็ไม่เกิดก็นั่งคูบันลังนะกรรมฐานก็จะเกิดแล้วเวทนามันก็ไม่เกิดตั้งกายให้ตรงดำรงสติเอาไว้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้ามีสติไม่ให้มีสติเป็นหลักกรรมฐานก็ต้องมีสติเป็นหลักเป็นตัวนำแล้วว่าสตินั้นเป็นหลักก็จะเป็นกรรมฐานนะสติเป็นหลักแล้วมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกขั้นตอนก็มากมายลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดเนี่ยลมหายใจออกก็ยาวก็รู้ชัดลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดนะชัดก็เปรียบอุปมาเหมือนในช่างกึ่งว่าลูกมือของในช่างกึ่งเมื่อจะทำชักสายกึ่งยาวก็รู้ชัดชักสายกึ่งสั้นก็รู้ชัดเนี่ยหมายว่าทำงานใหญ่ๆก็จะชักสายเชือกกึ่งยาวก็รู้ชัดไปทำงานชิ้นเล็กๆก็จะชักสายเชือกกึ่งให้สั้นก็จะรู้ชัดเนี่ยอันนี้ก็มีสติเหมือนมีให้รู้ชัดมีคำถามก็ต้องมีสติให้รู้ชัดเนี่ยเราพึงสำเนียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงมาหายใจออกนะกองลมทั้งปวงก็เหมือนที่อาบอกไปคือต้นลมกลางลมสุดลมเราก็ให้รู้ด้วยรู้ให้ชัดก็เปรียบประมาณว่าเหมือนกับเมืองใหญ่ที่มีประตูเข้าออกประตูเดียวในประตูก็เฝ้าอยู่เฉพาะที่ปากประตูคนผ่านเข้าผ่านออกก็รู้ชัดหมดก็จะรู้ชัดหรือว่าเปรียบเหมือนกับคนง่อยไฟชิงช้าคนง่อยก็ชิงช้าผ่านหน้าไปก็จะเห็นชัด ไม่ได้ตามชิงช้าแล้วไฟไปก็จะเห็นชัดหมดก็เห็นต้นลมกลางลมหมดแต่จิตนั้นไม่ได้เคลื่อนไปไหนมีผ่านที่สองโพรงจมูกก็จะรู้ชัดว่าต้นลมก็อยู่ที่ก็เปรียบว่าต้นลมนั้นอยู่ที่จมูกว่านาสิกกลางลมอยู่ที่ไทยปลายลมอยู่ที่นาพีแต่จิตเอาไว้ที่เฉพาะโพรงจมูกก็จะรู้ชัดหมดก็จะรู้ลมชัดก็จะมีขั้นตอนมากมายพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตะสังขารมหายใจเข้านะพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตะสังขารมหายใจออกกายสังขารก็คือลมหายใจแล้วก็รู้แจ้งพึงสำเนียกว่าจะระงับกายตะสังขารมหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะระงับกายตะสังขารมหายใจออกกายสังขารลมก็เป็นส่วนของกายการระงับก็คือเมื่อเรายังไม่กำหนดจิตไม่ทำกรรมฐานเนี่ยลมก็เราก็ยังหยาบอยู่
พอเราสามารถกำหนดจิตเข้าลมก็จะละเอียดนี่เรียกว่าการระงับระงับกายตสังขารเนี่ยพึงสำเนียกว่าเราจะรู้แจ้งในปิติมหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในปิติมหายใจออกปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นพิจารณาองค์ฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในสุขเมื่อหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในสุขเมื่อหายใจออกส่งกับพวกอารมณ์ฌานอีกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่หลักกรรมฐานก็มีมากมายหรือเพิ่งสำเนียกว่ารู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าสำเนียกว่ารู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจออกเพิ่งสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจออกแต่ละขั้นก็จะอธิบายไว้หมดแจ้งในจิตคือจิตเราฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะไม่มีก็รู้ว่าไม่มีจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตเราเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่เป็นอุปจาระก็รู้ว่าไม่เป็นอุปจาระให้รู้แจ้งในจิตก็จะมีขั้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าขาดสติแล้วกรรมฐานที่มีสติก็ไม่เกิดมันก็จะไปอย่างอื่นไม่ได้ไปขั้นอื่นๆไม่ได้นี่เริ่มต้นเราก็ให้มีสติทั้งให้มีสติเอาไว้เสียก่อนแล้วเริ่มต้นมันก็เขียนหนังสือให้ได้อ่านหนังสือให้ได้เสียก่อนต่อไปอย่างอื่นก็จะได้เองแล้วก็จะเข้าใจหรือว่ายังในขันห้าอย่างในผมเนี่ยเราเข้าใจผมสักอย่างนึงเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังกายภายนอกอ่ะนี่อย่างอื่นเราก็จะเข้าใจได้หมดคือเข้าใจอย่างเดียวเราก็จะเข้าใจได้หมดพอเริ่มต้นเราทำให้มีสติให้ได้นี่เข้าใจได้อย่างหนึ่งก็จะเข้าใจได้หมดเหมือนกับเป็นลูกโซ่ธรรมะพระเจ้าก็เหมือนเป็นลูกโซ่เราจับในข้อหนึ่งข้ออื่นๆก็จะตามมาก็จะรู้แจ้งไปนี่ถ้าเริ่มต้นเราทำได้ถูกถ้าให้มีสติมันก็จะไปเป็นลูกโซ่ได้นี่เราทำขาดสติมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไปจิตก็ไม่ย่างเข้าสู่ยมรรคเนี่ยนั่งหลับก็จะหลับเป็นอจินเงี้ยก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็จะแก้ไม่ได้ก็ไม่พ้นนรกเป็นฌานสมาบัติก็ยังไม่พ้นนรกเนี่ยฌานเสื่อมแล้วก็ไปตกนรกได้ไปต้องเอาเวจีได้เวจีว่าหนักที่สุดแล้วก็จะไปตกจนได้เพราะว่าฌานเสื่อมแต่ว่าฌานก็ยังดีกว่านั่งหลับอีกก็หลับแล้วนี่มันก็จะเป็นนิสัยแก้ไม่ออกแล้วแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เพราะมันแต่ถ้าฝืนใจสักนิดเดียวทำให้มีสติสักนิดเดียววูบเดียวมันก็จะข้ามนี่มันจะไปปิติองค์ฌานไปได้มันก็จะข้ามพวกนี้ไปได้ถ้าเรามีปิติมีองค์ฌานได้มันก็จะไปรู้จักตัวสังขารได้ตัวความคิดแต่นี้คิดในคิดที่ว่าสังขารที่รู้จักคือสังขารที่ในกรรมฐานที่มันแรงกว่าความคิดธรรมดาทั่วไปพอความคิดของเราคิดเนี่ยมันเราคิดในขันธ์5เนี่ยเราคิดไป100ครั้งเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่หมดกิเลสคิดได้เรามาบวชเราก็มาคิดได้มาบวชหลายครั้งแล้วก็คิดได้ยังไม่หมดกิเลสมันก็ยังไม่หมดตัดไม่ได้สักทีก็กลับบ้านไปอีกมาแล้วก็กลับบ้านไปอีกเพราะยังมันตัดไม่ได้คิดก็คิดได้แต่ยังตัดไม่ได้แต่ว่าถ้าทำกรรมฐานที่มีสติแล้วเราคิดอีกเนี่ยคิดเองมันก็จะไปรู้จักตัวสังขารก็ดับได้กิเลสได้กรรมฐานที่มีสติก็จะดับละได้ก็จะเหมือนเรามาบวชแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยไม่กลับบ้านอีกเลยก็อยู่ไปตลอดชีวิตเงี้ยนี่มันก็จะต่างกันต่างกับความคิดเนี่ยความคิดที่เป็นกรรมฐานที่ว่าที่ลึกขึ้นไป
ที่จะละกิเลสเนี่ยแต่นี้เริ่มต้นเราก็จะมันก็เป็นอนุสัยไว้เป็นนิสัยเอาไว้ที่จะส่งผลให้พ้นทุกข์แต่เริ่มต้นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนี่เราทำไปก็จะเข้าใจของเราได้เองเนี่ยเดินไปเป็นทางของบุคคลผู้เดียวเราก็ต้องทำของเราคนอื่นมาทำให้ได้ไม่ได้ต้องทำของเราเองว่าเป็นทางของบุคคลผู้เดียวพระเจ้าตรัสว่าแม้แต่เดินจับชายจีวรของท่านก็ช่วยไม่ได้พาให้พ้นทุกข์ไม่ได้นี่เราก็ต้องปฏิบัติของเราแล้วทำพื้นทางขึ้นมาให้มีสติขึ้นมาก็จะเป็นพื้นฐานไปตัวพื้นฐานนี้ก็ที่มีสติก็จะเห็นใจเห็นกิเลสเห็นอารมณ์เห็นความฟุ้งซ่านเนี่ยจิตก็จะย่างอิยมรรคได้หรือว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยหาบุญไม่ได้หาบุญหาค่าไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณไม่ได้ก็จะเปรียบก็ว่าให้ทานกษัตริย์เนี่ยได้ร้อยเท่าอายุวรรณะสุขะพละห้าอย่างเนี่ยอย่างละร้อยเท่าแต่ให้กับคนได้พันเท่าอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณเนี่ยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณเนี่ยพันเท่าแต่ก็ให้กับพระอรหันต์เนี่ยประมาณไม่ได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรเปรียบไม่ได้เท่าไหร่อย่างนั้นก็สู้ที่เรามารักษาศีลไม่ได้มาบวชไม่ได้มันเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรการให้ทานก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเปรียบไม่ได้เท่าไหร่แล้วเรามาทำกรรมฐานด้วยทำสมถะเนี่ยก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรเนี่ยการที่เรารักษาศีลก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเปียกไม่ได้เท่าไหร่นี่การที่เราทำให้มีสติแล้วว่าจะระลึกวิปัสสนาเนี่ยก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรอีกเปียกไม่ได้เหมือนกับสมถะกับน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยไม่ได้ว่าเท่าไหร่บุญนั้นเท่าไหร่ประมาณไม่ได้นี่เราก็ได้บุญได้บุญเนี่ยทำให้มีสติเราก็จะประมาณค่าไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วคงจะพอสมควรแล้วก็ทำก่อนจะเลิกแล้วก็ทำสติขึ้นสติให้เห็นกายเห็นใจของเราก่อนกายเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดยังตรงดีไหมเป็นองค์พระไหมถ้าไม่ตรงเราต้องแก้ไขเพราะเราไม่แก้ไขก็ไม่มีใครแก้ให้เราต้องแก้ใจแก้กิเลสของเราเองต้องอาศัยความกล้าอาหารแก้วกล้าเหมือนกับยาขมต้องกล้ากินของหวานนั้นไม่หายมีแต่ทุกข์มีแต่โศกนี่เราก็ต้องแก้อาศัยใจของเราแก้ความแก้วกล้าอาหารเหมือนประคันเพชรแก้กายของเราให้ตรงแล้วมาดูใจของเราใจของเรามีความสงบมีความปิติความอึบอิ่มเบิกบานเรื่อยๆมันเทิงใจอย่างไรก็มาดูใจของเราให้เห็นเราจะเปรียบเทียบถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเล่าร้อนกังวลกังวลขุ่นมัวยังไงก็เปรียบดูให้เห็นเนี่ยเราจะได้รู้จักใจของเราใจก็ย่างสู่วิปัสสนาญาณหรือว่าย่างสู่อิยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปแล้วก็ทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ่ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาค่อยๆยกขึ้นมาระวังหน้าอกในท่าเกียมพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งๆขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นาคคนทันเทพระอารักษ์ที่ปกปักรักษาสถานที่นี้ก็ดีหรือว่าพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดี
หรือผู้ที่มีวิญญาณคลองเป็นอารมณ์ก็ดีหรือพระบรมสัตว์ทุกพระองค์ทุกท่านก็ดีหรือผู้ที่สละชีพชาติทุกคนทุกท่านก็ดีหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้เวียนวานทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งซึ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจดศีรษะออกจากกรรมฐานแล้วก็เปลี่ยนเอียบทถ้าใครจะนั่งต่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นั่งใครนั่งได้ก็นั่งต่อไปใครนั่งสมาธิได้ก็นั่งต่อไปไม่ต้องออกก็ได้เพราะเดี๋ยวยังมีภาพมาแสดงธรรมแต่ใครที่จะออกก็เปลี่ยนเอียบทเปลี่ยนมานั่งพับเพียบเปลี่ยนอิริยาบถให้เป็นวสีทั้ง5เมื่อออกแล้วเราก็ตามรู้ตามดูอีกเวทนามันคลายไปเนี่ยเราก็รู้จักเวทนาที่ความเจ็บความปวดเมื่อกี้นี้พอเราขยับแล้วเวทนาเริ่มคลายไปคลายไปเนี่ยเราก็ให้รู้จักว่ามันเวทนามันคลายไปหรือความรู้สึกทางใจนะความสงบที่นั่งสักครู่นี่มันค่อยๆเลื่อนไปเราก็ให้รู้จักด้วยก็จะเป็นหลักวสีทั้ง5เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ตามรู้ตามดูอีกนี่เราก็ต้องให้รู้จักด้วยก็อาจจะบรรลุธรรมได้เพราะสนองพระทั้งวันท่านบอกว่าอาจจะบรรลุธรรมตอนออกจากสมาธิก็ได้นี่เวลาออกแล้วเราก็ตามดูเวทนาของเราด้วยให้รู้จักก็จะเป็นหลักในวสีทั้ง5นักปฏิบัติเราก็ ต้องไม่ทิ้งเนี่ยพอเวลานั่งเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จตอนที่เรานั่งก็ได้ไปสำเร็จตอนอื่นก็ได้เนี่ยก็ให้ทำให้มีสติต่อไปเราก็จะแผ่เมตตาบ้าง สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจจัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ยังไม่กลับพระแต่ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็ไปก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อก็จะอยู่กันคงจะอยู่กันทั้งคืนมีพระแสดงธรรมไปทั้งคืนใครจะทำภารกิจส่วนตัวก็ไปทำก่อนตามอัธยาศัยหรือใครจะไปทานนัปปณะก็ได้คือกาแฟแก้ง่วงดื่มน้ำปานาก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ใครยังไม่ไปทำส่วนตัวก็จะอยู่ก็กลับมาใหม่มาสู่ลันทำใหม่พอยอมบางคนก็อยู่มันทั้งวันแล้วปฏิบัติมาทั้งวันอะบางคนก็ใหม่ๆก็อาจจะไม่ไหวแต่ถ้าทนได้ก็ดีถ้าทนได้ทนมันก็จะข้ามเวทนาได้เพราะกรรมฐานนี่ก็ทำให้เหมือนกับว่าในกรรมฐานก็ยังที่พูดมันยังไม่หมดมีหลายขั้นตอนนะ
ยังจิตให้บันเทิงมาหายใจเข้าเนี่ยยังจิตให้บันเทิงมาหายใจออกมันมีต้องรวม17-18ขั้นตอนเนี่ยจิตให้บันเทิงแล้วกรรมฐานทำจิตให้บันเทิงบันเทิงก็เปรียบว่าเหมือนกับเรานับตังนับแล้วเราได้นับแล้วเราได้มันก็ไม่ง่วงมันก็ขยันมันก็ไม่ขี้เกียจนับแล้วเราได้หรือบางคนที่เล่นการพนันเนี่ยใจก็นึกว่าจะได้มันก็ไม่ง่วงบางคนเล่นได้ตั้งหลายวันหลายคืนบางคนเล่น4-5 คืนเนี่ย5 วัน 5 คืนก็เล่นได้ก็ใจไปคิดจะได้เราก็ทำใจแบบนั้นว่าทำใจให้บันเทิงไม่หายใจเข้าทำใจให้บันเทิงมาหายใจออกก็มีขั้นตอนมากเยอะเราจะคีพูดไปก็พูดไปหมดว่าพูดไปมันยาว หลายครั้งแต่ว่าลงที่สติลงมาในที่สติทั้งหมดลงที่สติสติก็อยู่ในกายลงมาแล้วในขันธ์ 5พอลดมาก็เหลือแต่กายกับใจ2อย่างกายกับใจ ก็เหลือแค่2อย่างก็จะง่ายขึ้นแต่หลักเราต้องรู้จักเนี่ยรู้จักในขันธ์ 5รูปกายภายนอกกายภายในการเสื่อมกายแล้วก็มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความเสื่อมความทุกข์กายภายนอกกับกายภายในก็ต้องมีแต่ความเสื่อมหรือในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็มีแต่ความทุกข์นี่เราปฏิบัติกันเพื่อไปให้เห็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นก็เห็นในตัวสังขารว่าตัวในขันธ์ 5เมื่อก่อนเนี่ยทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่รู้จักตัวสังขารก็คือความคิดของเราเนี่ยความคิดความปรุงแต่งนี่กรรมฐานอย่างอื่นนะไม่รู้จักจะเป็นฌานสมาบัติพระเจ้าก็ทำมาหมดแล้วก็ไม่รู้จักความคิดเพราะว่าถ้าคิดธรรมดาเนี่ยเราก็คิดได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกไปแต่นี้พอพระเจ้าอย่างพวกฌานสมาบัติเขามีปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีพวกคนสมัยก่อนเขาก็มีปัญญาเห็นว่าทุกคนเราเกิดมาแล้วก็ทุกทางกายบ้างทางใจบ้างก็มีทุกก็ค้นฟ้าหาวิธีกันเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนในชมพูทวีปเนี่ยคนทวีปอื่นไม่มีก็ว่ามีชมพูทวีปก็ประมาณประเทศอินเดียก็เป็นแดนแห่งปัญญาว่าคนที่เกิดในนี้เป็นแดนแห่งปัญญาที่ค้นฟ้าเนี่ยค้นฟ้าหาวิธีที่จะพ้นทุกข์กันเพราะถ้าเป็นทวีปอื่นแล้วไม่มีไปเกิดในทวีปอื่นไม่มีแล้วว่าในชมพูทวีปมันเป็นที่เหมาะมันเหมาะของนักปฏิบัติเพราะว่ามันมีกลางวันกลางคืนที่พอๆกันเท่าๆกันกลางวันกลางคืนก็สามารถที่จะทำความเพียรได้เพราะว่าถ้ากลางวันกลางคืนไม่เท่ากันก็ยากทำความเพียรก็ยากจะรักษาศีลก็ยากในบางที่เนี่ยไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะว่าพระอาทิตย์มันที่ไม่ขึ้นนะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยอ่ะก็ต้องเป็นพระบางองค์มาเคยไปเจอให้อยู่ต่างประเทศมาแล้วก็ฉันยังไม่สว่างเพราะว่าก็อยู่ต่างประเทศไม่มีเวลาไม่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยก็จะรักษาศีลไม่ได้ทีนี้ว่าชมพูทวีปก็เป็นประเภทที่เหมาะกับระยะที่เหมาะที่สมบูรณ์กลางวันกลางคืนก็พอๆกันประเทศไทยก็เหมือนกันก็สมบูรณ์เพราะว่าทำให้สมบูรณ์เนี่ยยังไม่ตรงเวลาสมัยก่อนพุทธกาลนะบอกมีเรือ4-500มีเรือ4-500นี่มันมีไก่อยู่2ตัวไอ้ไก่ตัวแรกก็ขันตรงเวลาก็ไก่ตัวแรกมาเลี้ยงมาไว้ก็ขันตรงเวลาพวกฤาษีก็ทำฌานได้ทำสมาบัติได้สวดมนต์อะไรก็ได้หมดนี่พอเปลี่ยนไปเอาไอ้ไก่ตัวมาไอ้ไก่ตัวมันไม่ได้เกิดกับพ่อแม่เพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้เกิดกับพ่อแม่ไอ้ไก่ตัวมันไม่ได้เกิดกับพ่อแม่มันไปอยู่กับเรียกว่าลมมันพัดไปอยู่กับ
สัตว์อื่นเนี่ยนี่มันก็เลยขันไม่ตรงเวลาเนี่ยไก่ตัวมามันก็ขันไม่ตรงเวลาหรือพวกฤาษีมันก็ทำฌานไม่ได้ไม่ตรงเวลาฌานไม่เกิดอีกท่องมนต์ก็ท่องไม่ได้อีกพอท่องอ้าวสว่างซะแล้วไก่มันขันไม่ตรงเวลาที่ดึกไปก็ง่วงอีกมันก็ไม่ตรงเวลาขันไม่ตรงเวลาก็สวดมนต์ก็ไม่ได้ฌานก็เสื่อมสวดมนต์ก็ฤาษีก็เลยทะเลาะกันอีกอะไม่ถูกกันนะทะเลาะกันเพราะว่าสวดมนต์ที่สวดแล้วเรียกขึ้นยะถาบอกยะถาก็แปลว่าขึ้นยะถาของรัตภีก็เลยไม่ตรงกันขึ้นกันตีกันไปตีมาพระฤาษีทะเลาะกันเพราะมันไม่ตรงเวลาก็ต้องเอาไก่ตัวเดิมมาเอาไก่ตัวเดิมมาก็ขันตรงเวลามีขันตรงเวลาพวกฤาษีก็ทำฌานได้สวดมนต์ได้ไก่สองตัวก็คือพระพุทธเจ้าเราตัวหนึ่งนะไก่โพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราอีกตัวก็เป็นเทวทัตการเรื่องนี้เป็นอดีตชาติเนี่ยเดียวกันถ้าเมื่อชมพูทวีปก็ เป็นที่เหมาะของผู้มีปัญญาก็ค้นฟ้าหาวิธีว่าจำพ้นทุกข์ก็อาศัยเป็นคนแห่งปัญญาพวกบางคนก็ทำทุกขยาบ้างนะเหมือนว่าย่างไฟบ้างเนี่ยเอาหินทวงบ้างแวะเพศเพื่อให้หมดกิเลสไปก็ไม่ทุกข์ไม่พ้นทุกข์บางพวกก็เจริญฌานเนี่ยขึ้นมาเพื่อหนีทุกข์เพราะว่ารู้ว่าทุกข์ทั้งกายทั้งใจมีกายก็ทุกข์มีใจก็ทุกข์เนี่ยก็หาวิธีบางพวกก็ทำจิตให้ว่างไปเหมือนอากาศอากาศสานัญจายตระสมบัติเนี่ยเพื่อหนีทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์อีกพระเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่พ้นทุกข์หรือบางพวกว่าทุกข์ทางใจก็นั่งจนใจดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระเจ้าก็ทำได้ก็ไม่พ้นทุกข์บางพวกทุกข์ทางกายก็นั่งจนกายดับอาจินจานัญจายตนะสมาบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำได้ ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือบางพวกทุกข์ทางสัญญาจำได้หมายรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำได้ ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ตรัสรู้แต่มาทำกรรมฐานที่มีสติคืนเดียวพอทำกรรมฐานที่มีสติก็ได้รู้จักตัวสังขารและตัวความคิดที่มันปรุงแต่งเนี่ยอันนี้เราทำแบบนี้มันก็ยังเป็นความคิดที่ง่ายๆแต่ว่าความคิดที่ลึกๆตัวสังขารที่ลึกๆไปลึกไปที่จะละที่จะตัดเนี่ยมาปฏิบัติไปมันก็จะเจอที่ลึกไปเรื่อยๆว่าแยบยลไปเรื่อยๆนี่เราทำที่ไม่มีสติแล้วก็ไม่รู้จักมันก็จะละได้สังขารเนี่ยไม่ดับตัวความคิดเนี่ยไม่ดับตัวที่จะปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ดับนี่เราก็ต้องทำให้มีสติเอาไว้เริ่มต้นก็ให้มีสติไว้ถึงมันไม่รู้แจ้งอะไรก็ไม่เป็นไรให้โยมอย่าเพิ่งคุยกันอย่าหูตึงว่าอย่าเพิ่งคุยกันนะเดี๋ยวไปตกนรกนะ อย่าคุยกันเพราะว่าทำลายสมาธิคนอื่นเนี่ยเท่ากับโน่นเลยนะกรรมหนักนะครูบาอาจารย์บอกเหมือนฆ่าช้างตายตัวหนึ่งคนจริงมากกว่านั้นอีกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ว่านะอีกามันแกล้งภิกษุณีไปนั่งกรรมฐานอยู่คนมะม่วงเนี่ยแกล้งถ่ายรถนี่สุนีก็พอออกสมาธิมาก็อีกานี่มันอันตรพาลมาถ่ายรถก็เลยลุกหนีพอคอยหลังก็เลยอีกานั้นอกแตกตายเลยความเล่าร้อนน่ะความเล่าร้อนก็เกิดขึ้นอกแตกตกมาตายนี่เรื่องจริงไม่ใช่เล่นๆนะอย่าคุยกันนะแยกกันนะยายสองคนน่ะอกแตกไปตกอเวจีเลยนะไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่ากรรมนิดหน่อยนะกรรมหนักอย่างอนันทยักษ์เนี่ยเหาะมาพระสารีบุตรเข้าสมาบัติอยู่เหาะที่เยอะแยะก็ไม่ไปซะด้วยดันเสด็จเหาะข้ามหัวพระสารีบุตรอากาศฟ้าก็ฟ้าไม่ไปเหาะก็เหาะไม่ได้ตกก็เอากระบองตีพระสารีบุตรเนี่ยกระบองตีจมดินไปเลยอะนันทยักษ์นี่โดนแผ่นดินสูบไปเลย ตรงอเวจีเลยนะไม่ใช่ว่า
็นรบกวนกันไม่ได้ก็ห้ามรบกวนกันเด็ดขาดสมาธิเนี่ยว่าจะเกิดไม่ใช่ง่ายๆสมาธิจะเกิดนี่ไม่ใช่ง่ายๆถ้าเธอว่ากรรมหนักเหมือนกันก็จะปิดบังมรรคผลนิพพานได้ยอมก็อย่ากวนกัน แต่เงียบปิดวาจาได้ยิ่งดีให้ปิดวาจาจะได้เห็นใจแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องเทศแล้ว ยังไม่ต้องเทศตอนนี้ยังไม่ต้องเทศนะยอมยังไม่ต้องเทศฟังไว้ก่อนปฏิบัติไปก่อนอย่าเพิ่งไปเทศกิเลสมันอยากเทศนะอย่าไปเชื่อมันเวลาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดพวกนี้อารมณ์พวกนี้จะเกิดนี่เราก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะรู้ตัวสังขารเนี่ยเราจะรู้จักกันไม่ใช่ของง่ายๆจิตมันปรุงแต่งแค่จะปรุงเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนได้ เพื่อคนที่หลงไปเนี่ยหลงไปเป็นผีเข้าเจ้าทรงพวกนั้นแหละเล่นของก็เป็นของขึ้นไปอย่างคนสักมาก็สักเสือก็ร้องเป็นเสือไปสักเป็นลิงก็ร้องเป็นลิงไปสักเป็นหมูก็ลองเป็นหมูเป็นไปหลายก็กิ้งเกือกไปเพราะว่าหลงตัวสังขารไม่เห็นตัวสังขารเนี่ยมันก็ดับไม่ได้ก็เลยหลงไปคนสมัยนี้ก็เป็นกันเยอะด้วยแต่สมาธิเขามีแต่ว่ามันหลงตัวสังขารนี่เราหลงแล้วเราก็จะแก้ยากพอหลงไปมากๆมันแก้ยากบางคนนึกปุ๊บก็ของขึ้นเลยนึกปุ๊บก็ขึ้นเลยเนี่ยบางคนก็เห็นผีเห็นอะไรไปเนี่ยจริงตัวสังขารมันปรุงแต่งนึกเอาไว้มันก็ปรุงแต่งเห็นไปได้นี่ถ้าเราไม่ทำให้มีสติมันก็จะดับไม่ได้ก็จะไปหลงตัวสังขารเงี้ยนี่เราต้องทำให้มีสติเริ่มต้นไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่รู้อะไรแล้วก็ทำให้มีสติไว้ก่อนนะทำกรรมฐานให้มีสติพอมาก่อนนี้มาก็จริงก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าอ่ะเพราะว่าสมาธิมามันก็แปลกกว่าแปลกพอคนอื่นนะแปลกพอคนอื่นเขาแล้วก็หรือก็เหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันแต่ว่ามันเมื่อมันจะแปลกก็พออื่นก็จะแปลกไอ้ที่แปลกมากคือว่ามันไม่สำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกกว่าเขาคือว่ามันไม่สำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันเหมือนกับคนอื่นเขาอ่ะหรือว่ามันแปลกพอคนอื่นเขาแต่ที่แปลกที่สุดก็คือว่ามันไม่สำเร็จอะไรสักอย่างสมัยก่อนเนี่ยมาบวชมาเป็นพระขาวนะตอนเป็นพระขาวเมื่อก่อนในศาลานะบอกมันมีโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกก็จะ พาก็จะนั่งมองกระดูกกันอาตมาก็มองบ้างอ่ะก็ไม่เห็นมันรู้เรื่องอะไรอ่ะ ก็ถามพระว่าเอ๊ะผมก็มองทำไมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยพระมองไปเถอะเดี๋ยวเข้าใจเองดูไปเถอะเราก็ดูไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจทำไมเป็นประขาวเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรไม่เห็นเข้าใจอะไรตอนนี้เขาเก็บไปหมดแล้วไม่มีเป็นไม่ก็เป็นอาจารย์เหนืออาจารย์ก็ได้ปรมาจารย์ก็ได้โครงกระดูกนะเราไม่ต้องไปไม่ต้องเทศไม่ต้องเทศไม่ต้องบ่นอยู่เฉยๆแต่เป็นอาจารย์เหนืออาจารย์อาจารย์นี่บ่นแล้วบ่นอีกก็ยังไม่แต่เราคิดเองก็คิดไม่ออกนะคิดถึงร่างกายไม่ออกไม่มาเราดูของจริงทีนี้มาดูก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรสักอย่างไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็เป็นบักขาวจริงตอนแรกก็กะว่าจะมาดูวัดเพราะคิดว่าอาจจะไม่ได้บวชแล้วก็เออมาดูวัดก่อนอันนี้เรียกว่าเราก็ดูแล้วก็พยายามคิดพยายามก็คิดอะไรไม่ออกสักอย่างก็ไม่ออกคิดว่าจะกลับบ้านแล้ว คิดว่าจะกลับแล้วคิดว่าเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องไม่เข้าใจสักอย่างดูก็ไม่เข้าใจไม่เห็นอะไรเดี๋ยวจะกลับแล้วนี่โยมแม่ก็มารับอ่ะมารับก็เจอโยมแม่ข้างหลังโบสถ์ก่อนเจอแต่ช่วงนั้นพระเองฉันอยู่เจอก็ยังกลับไม่ได้เพราะต้องลาศีลเนี่ยต้องลาศีลยังกลับไม่ได้ต
ต้องรอให้พระฉันเสร็จทีนี้ก็ เพอเจอโยมแม่ก็ไม่เป็นไรไม่มียังไม่มีอะไรนี่ก็เดินมาข้างหน้าโบสถ์เมื่อก่อนนิรันดร์ทำอยู่ข้างหน้าโบสถ์นั่นที่พันนั่งก็อยู่แถบนู้นยันไปต้นลานก็เดินมาก็มาเจอน้องสาวน้องสาวก็มาด้วยเจอก็ประมาณเลยต้นลานตอนนั้นไปสักสามวาแล้วที่แคบๆอยู่เพราะแถบนั้นเป็นอาสนะพระพอเจอน้องสาวที่แคบพอดีเจอใกล้ตัวที่แคบพอดีก็น้องสาวมันก็ยิ้มแล้วมันก็หัวเราะอีตอนหัวเราะก็เห็นฟันในปากอ่ะพอเห็นฟันในปากเราก็เห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็นึกไงคนเราก็มีอยู่เท่านี้เองกระดูกโครงกระดูกเพราะนึกว่าคนเราก็มีอยู่เท่านี้เองโครงกระดูกไอ้ความนึกอยากกลับบ้านก็ดับวูบไปเลยแล้วก็นึกว่าอีกตอนนั้นก็ยังจะกำลังจะแต่งงานอยู่ก็จะกลับไปแต่งงานแล้ว ก็นึกไปว่าไอ้คนที่เราจะแต่งงานด้วยมันก็มีกระดูกอยู่เท่านี้เองความนึกอยากแต่งงานก็ดับวูบไปตรงนั้นเองอ่ะตอนนั้นก็ยังเป็นพระขาวอยู่ปี29ยังไม่ได้บวชพระเป็นพระขาวตั้งแต่ปี29ยังเป็นพระขาวอยู่อ๋อแล้วก็เอ๊ที่พระบอกว่าเดี๋ยวรู้เอง อย่างนี้เองเดี๋ยวเราที่เราไม่รู้เนี่ยถึงเราจะคิดยังไง จะหาเหตุผลยังไงมาทุ่มมาเถียงยังไงเหตุผลทั้งโลกเราขนมาหมดแล้วมันก็ตัดไม่ได้ละไม่ได้มันละไม่ได้อยากจะถกเถียงมาเท่าไหร่ก็สู้กิเลสไม่ได้แต่นี่แต่ว่าที่เราดูไว้มองไว้มันถึงเวลาก็เข้าใจเลยก็เลยยังไม่กลับก็เลยบอกโยมไปว่าอีก2วันจะถึงวันพระแล้วเขาอยู่ให้ถึงวันพระก่อนเดี๋ยวถ้าจะกลับก็จะกลับเองก็บอกแต่ดีหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะบวชพระให้แล้วก็เลยตอนหลังก็บวชพระก็เลยอยู่เรื่อยมาแต่จริงเรื่องมันเยอะมานี่เยอะมาพูดแล้วมันเยอะมากนี่พูดย่อๆนิดเดียวแค่นี้ก็อ๋อแต่ว่าให้โยมเป็นตัวอย่างนะมันก็เป็นตัวอย่างแต่มาก็ไม่ได้สำเร็จอะไรนะไม่รู้อะไรหรอกนี่เราก็ทำไปถึงเวลาเราเข้าใจเองถึงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็จะเข้าใจแต่ตอนที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่รู้อะ ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรว่ายังไม่รู้จักไม่ทันอะไม่ทันใจไม่ทันกิเลสไม่ทันใจของเรานี่แล้วก็พื้นฐานมันต้องให้เกิดขึ้นมาใช่ไหมกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาก็จะเข้าใจนี่เราก็ปฏิบัติไว้ ปฏิบัติกันไปเดี๋ยวก็ยังมีพระมาตอนนี้โยมที่ไปพักก็ที่ไปทำธุระก็กลับมาได้แล้วเดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อพระท่านเป็นนักเทศน์นักเทศเอามาไม่ใช่มาชั่วคราวขัดตาทับชั่วคราวไม่ใช่นักเทศเดี๋ยวพระที่นักเทศท่านจะมาโยมก็กลับเข้ามาสู่ลันธรรมจะได้ปฏิบัติกันต่อแต่ว่ากาแฟเนี่ยมันกินก็ทานได้แก้ง่วงแต่ถ้าเราไม่ง่วงแล้วเนี่ยเราได้สมาธิเราก็ไม่ต้องไปทานนะเพราะว่าพวกนี้มันจะกล่อมประสาทไว้เฉยๆอ่ะมันนั่งก็นั่งตื้อๆมันนั่งไปได้ก็นั่งได้ทั้งคืนก็นั่งได้แต่ว่ามันตื้อๆมันก็ไม่เกิดปัญญาอะไรเกิดขึ้นถ้าคนที่มีสมาธิแล้วก็งดเสียให้อาศัยสมาธิล้วนๆดีกว่ามันจะลึกซึ้งมากกว่าเพราะมาเคยลองมา40คืนเนี้ยถึงตี4ตี5ทุกคืนมันก็ไม่ได้อะไรไม่เกิดอะไรลองงดใครจะงดก็งดแต่ว่ายังถ้ายังจะทานก็ไม่เป็นไรก็แก้ง่วงได้ก็จะได้มีกำลังใจอยู่ได้ไปอยู่ได้ทั้งคืน
เนกันชิกเนกันชิกคือการไม่หลับไม่ใช่ไม่นอนนะไม่หลับแล้วแต่เราจะคืนนึงแล้วแต่เราสมาทานจะคืนนึงก็ได้แต่มาก่อนก็เคยพรรษาหนึ่งในพรรษาก็จะไม่หลับก็เคยอยู่แต่ว่าต้องเดินจงกรมเดินจงกรมเยอะเดินจงกรมกับทั้งวันทั้งคืนน่ะจะนั่งก็แค่กลางคืนก็แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงกลางวันก็แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เดินหมดเลยเดินจงกรมเมื่อก่อนจะอยู่ถ้ำอยู่ทางถ้ำถ้ำทางลุทางเมืองการเนี่ยมันมีเปรตอยู่เปรตมันหนีไปหนีกลับพม่าไปมันเลยเราอยู่นานหรือเปล่าก็แต่ส่วนมากก็อาศัยเดินจงกรมเดินจงกรมเยอะๆก็ไม่หลับคือไม่ให้ไม่ใช่ว่าไม่นอนคือไม่หลับนั่งหลับก็ไม่ได้นั่งหลับสมาธิก็หายหมดถ้าสับไปทีนึงก็สมาธิมันหายหมดนี่ลองถ้าเราทำได้นะมันจะสุขมากกว่าไปนั่งหลับเนี่ยจะสุขมากกว่าสมาธิมันจะลึกมากกว่าทำไมก็คงเยอะพอสมควรแล้วได้เวลาแล้วก็เอวังก็สาธุขอให้ยอมมีความสุขให้โชคดีให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นทำให้ธรรมะคุ้มครองกันทุกคนทุกท่าน